สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันบ้านน้องเนจ้าเหมือนเก่าเด้อจ้าเด้อวันนี้น้องจะพามาทำลาบปลาดุกนะคะอยากกินลาบปลาดุกนะนี่ก็คือปลาดุกจ้ะตัวใหญ่ๆนี่สองตัวนะคะอันนี้ก็ไม่ได้ปิ้งเองนะคะก็ไปตลาดก็ซื้อมาเดี๋ยววันหน้ามีโอกาสก็จะปิ้งให้ดูนะคะเพราะว่าอันนี้ก็เอาที่เราซื้อมาก่อนเราจะมาทำลาบปลาดุกนะคะวันนี้กินลาบปลาดุกกันจ้ะกับข้าวเหนียวร้อนๆนะจ๊ะนี่นะข้าวเหนียวร้อนๆนี่จ้ะอันนี้ข้าวเหนียวร้อนๆนี่จ้ะเดี๋ยวแล้วก็เราจะค่อยมาล่อเนื้อออกแล้วค่อยมาสับอีกทีนะคะเดี๋ยวค่อยๆทำดูขั้นตอนต่อไปนะคะมาเบิ่งลาบปลาดุกนะจ๊ะเนาะมื้อนี้มากินลาบปลาดุกนํากันเด้อจ้ะเด้ออันนี้ล่ะทายให้เบิ่งนี่จ้ะต่อไปขั้นตอนต่อไปก็สิล่อเนื้อแล้วก็ซับสักหน่อยนะจ๊ะเนาะแล้วก็ค่อยไปเฮ็ดลาบจ้ะนี่ก็เนี้ยนอนนี่จ้ะลูก2ตัวที่แกะไว้ก็ได้จ้ะแกะแล้วเนาะนี่แกะออกแล้วเนื้อก็ได้ประมาณนี้ค่ะต่อไปขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาสับนะคะอะสับเลยค่ะเดี๋ยวน้องจะให้พี่กรณ์เขาสับนะคะแล้วเราค่อยไปปรุงทุกอย่างหมูก็แพงโอ้ต่อไปจะกินอะไรเนาะอะไรก็แพงขึ้นราคาทุกอย่างเลยจ้ะต่อไปก็ต้องรัดเข็มขัดกันนะเนาะอยู่ให้เป็นกินให้เป็นเนาะนี่ก็อาหารค่ำเราเด้อจ้ะกับข้าวอาหารแรงลาบปลาดุกข้าวเหนียวหอนเด้อจ้ะเด้อมากินน้ำกันเด้อต้องซับละเอียดนิดนึงจ้ะเพราะว่าปลาดุกกลางมันหลายนะจ้ะเนาะซับเรียบร้อยแล้วนะคะใส่หม้อเดี๋ยวเราก็ไปตั้งสักหน่อยนึงนะคะตั้งไฟหน่อยหนึ่งพอมีน้ำแล้วก็เราก็ค่อยมาปรุงค่ะปรุงเครื่องนะคะแล้วก็มาตั้งไฟใส่น้ำสักนิดหน่อยอันนี้ก่อนนะน้ำใส่หน่อยก็ได้น้ำแห้งน้ำมาลงนิดนึงจ้ะนิดนึงนะคะโอเคค่ะที่จริงปลามันสุกแล้วล่ะแต่เราก็ต้องมาคนพอมันมีน้ำนะต่อไปเราจะได้เอาไปปรุงเครื่องนะคะลงมือเฮ็ดต่อนะจ๊ะเนาะแล้วก็มาลงมือทำลาบปลาดุกขั้นตอนต่อไปอ้าวปรุงค่ะเดี๋ยวให้คุณนิกรก็ปรุงนะคะนี่มะนาวปลูกเองก็มีน้ำอยู่เนาะลูกมันใหญ่นะว่าจะไม่มีน้ำเผ็ดหน่อยถึงจะอร่อยค่ะอีกช้อนหนึ่งผงนัวผงชูรสใส่ไปอีกเลยใส่เยอะแซ่บเยอะอันนี้ขาดไม่ได้น้ำปลาด้วยจ้ะเด้อใส่ปลาโนนๆแล้วแต่คนชอบด้วยจ้ะเด้อThank you.
มดูหน่อยดูเนาะแขนโจโก้เนาะมาจ้าดับประดุกเข้าเนี่ยบ้านนี้ชอบใส่เครื่องเยอะๆนะคะเดี๋ยวจะเดี๋ยวตักเลยค่ะกล้องมันก็เหนื่อยนะใช้งานมานานมากแล้วยุบก็ยุบอยู่บางครั้งมาเด้อจ้ามากินน้ำกันเต็มจานจนพูดจะโก้เลยตกแต่งด้วยพริกแดงก็มาใส่เลยจ้ะเอาไปใส่ทำไมตรงนู้นนะผักหลายลูกไม่เป็นไรก็พริกลูกเดียวนี่จ้ะเนาะเสียดายก็ใส่ให้มันหมดแล้วจ้ะเนาะจ้ะมากินด้วยกันนะคะ